วันนี้คุณน้ำมี15เทคนิคนะคะการตัดต่อคลิปวิดีโอด้วย Canva มาฝากกันตามคำขอเลยนะคะเรียกได้ว่าเทคนิคหลักๆที่จำเป็นรวมอยู่ในคลิปนี้ทั้งหมดแล้วค่ะสวัสดีค่ะพบกับครูน้ำดีไซน์มีนะคะเรียนรู้งานออกแบบแล้วก็ผลิตสื่อการในแบบดีไซน์ for non designer นะในคลิปที่แล้วนะคะคุณน้ำมีรวบรวม10เครื่องมือที่จำเป็นใน Canva มาฝากกันนะก็มีหลายๆคนเนี่ยขอในเรื่องของการตัดต่อคลิปวิดีโอมาบ้างนะคะคุณน้ำเลยจัดการรวบรวมนะคะเป็น15เทคนิคในการตัดต่อคลิปวิดีโอง่ายๆใน Canva มาฝากกันเรียกได้ว่าถ้าเกิดชมคลิปนี้จบนะคะคุณจะสามารถใช้งาน Canva ในการตัดต่อคลิปวิดีโอได้อย่างแน่นอนเลยนะคะก่อนที่จะไปชมกันนะคะอย่าลืมให้กำลังใจกันนะด้วยการกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้พบกันในคลิปต่อไปด้วยนะก่อนจะไปตัดต่อคลิปวิดีโอกันนะคะเราจำเป็นที่ต้องทราบขนาดหรือว่าสัดส่วนของคลิปวิดีโออย่างคร่าวๆก่อนนะคะในแบบที่เราเห็นกันบ่อยๆอย่าง YouTube นั่นก็คือสัดส่วน16ต่อ9นะหรือว่า Full HD คือ 1920 คูณ 1080หรือว่าสัดส่วนที่เราเห็นกันบ่อยๆนะคะอย่าง1ต่อ1นะคะหรือสี่เหลี่ยมจัตุรัสก็จะเห็นกันแบบใน IG บ้างใน Facebook นะคะบ่อยๆแล้วก็สัดส่วน4ต่อ5เนี่ยนะคะสามารถดูขนาดในกรอบสีฟ้าได้เลยนะคะก็จะประมาณนี้นะคะเมื่อก่อนเนี่ยคุณน้ำก็จะใช้สัดส่วน4ต่อ5ค่อนข้างบ่อยในแพลตฟอร์มของ Facebook แต่ว่าปัจจุบันเนี่ย Facebook เนี่ยจะดันในส่วนของ Reels มากขึ้นนะคะนั่นก็คือเป็นสัดส่วน9ต่อ16นะคะก็จะกลับกันนะคะก็จะเป็น 1080 คูณ 1920ให้เราจำขนาดในแบบ Full HD หลักๆไว้ใช้งานกันด้วยนะคะเพื่อที่จะใช้ในการเลือกหรือว่าตั้งค่าคลิปวิดีโอได้อย่างถูกต้องแน่นอนว่าเข้ามาสู่หน้าหลักของ Canva นะคะจะมีแถบเมนูเนี่ยในส่วนของเทมเพลตให้เราเนี่ยเลือกใช้มากมายนะคะก็ให้เราเนี่ยให้เราดูไปที่แถบของวิดีโอนะคะในแถบของวิดีโอเนี่ยก็จะมีวิดีโอนะหลายๆสเกลแล้วก็ขนาดหลายๆไซส์เลยอันนี้คือข้อดีมากๆนะคะของ Canva คือเขามีเทมเพลตสำเร็จรูปให้แล้วนะหรือเราจะเลือกข้างบนก็ได้นะคะที่เป็น Create Design โดยคลิปวิดีโอที่เราจะทำในคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปวิดีโอไซส์ขนาดปกตินะคะหรือว่าอย่างใน YouTube นะก็จะเป็น16ต่อ9นะคะมันจะเป็นไซส์เดียวกับพวก Presentation เลยหลังจากคลิปในส่วนของไซส์นะคะไปชมกันที่เทคนิคที่1ก่อนเลยค่ะก็คือการนำเข้าคลิปวิดีโอเข้ามาตัดต่อนะใน Canva เนี่ยในแพลตฟอร์มของ Canva เนี่ยนะคะเราจะเรียกได้ว่าเป็นแพลตฟอร์มแบบ drag and drop นะคะหรือว่าลากแล้ววางนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะนำคลิปวิดีโอมาใช้ในการตัดต่อเนี่ยสามารถที่จะกดไปที่ปุ่มอัปโหลดหรือลากคลิปวิดีโอลงมาได้เลยนะคะและคลิปวิดีโอของเราเนี่ยจะเข้าไปที่ระบบการอัปโหลดโดยอัตโนมัติแล้วก็อยู่ในช่องของวิดีโอนะคะแถบด้านบนจะเป็นในส่วนของการพรีวิวคลิปวิดีโอที่เรานำเข้ามานะคะข้างล่างเนี่ยเราจะเรียกมันว่าไทม์ไลน์นะซึ่งมันเป็นศัพท์สแตนดาร์ดในการตัดต่อคลิปวิดีโอเลยนะคะไม่ว่าจะด้วยแอปพลิเคชันหรือโปรแกรมอะไรก็แล้วแต่เราจะเรียกแถบที่คอนโทรลเนี่ยว่าไทม์ไลน์เทคนิคที่2นะคะถ้าเกิดเราอยากใช้เทมเพลตในการตัดต่อเนี่ยก็เพียงเข้าไปที่เทมเพลตนะคะแล้วก็เลือกเทมเพลตที่ต้องการใช้งานนะที่เป็นคลิปวิดีโอนะคะแล้วก็สามารถที่จะคลิกนะอย่างคุณน้ำลองเลือกตัวนี้แล้วกันนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะนำวิดีโอที่เราอัปโหลดเนี่ยนะคะหรือว่าจะ drag and drop ก็ได้นะลากเข้าไปในช่องตรงนี้ได้เลยข้อที่3นะคะขยับตำแหน่งในการตัดต่อคลิปนะคะแน่นอนว่าคลิปวิดีโอที่เรานำเข้ามาทั้งหมดนะคะเพียงแค่ดับเบิลคลิกนะเราก็สามารถที่จะขยับเลื่อนนะคะหรือว่าปรับตำแหน่งของคลิปวิดีโอได้ทั้งหมดเลยนะคะถ้าเกิดเราปรับตำแหน่งได้เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้คุณน้ำขอเปลี่ยนสีเล็กน้อยนะอันนี้ถ้าสมมุติว่าคุณน้ำเลือกใช้แบบเทมเพลตใช่ไหมมันก็จะมีในส่วนของไทม์ไลน์ข้างล่างนะคะเราจะเห็นเวลารวมของคลิปวิดีโอทั้งหมดนะคะอยู่ที่ข้างล่างของไทม์ไลน์เลยหลังจากนั้นนะคะเราลองตัดต่อคลิปวิดีโอด้วยการเลื่อนด้านหัวหรือว่าด้านท้ายของคลิปก็ได้จะเห็นได้ว่าสิ่งที่เปลี่ยนไปก็คือในเรื่องของเวลาด้านล่างนะคะมันก็จะสั้นลงนะเราสามารถที่จะตัดหัวตัดท้ายของคลิปได้จากการเลื่อนตรงนี้เลยในส่วนของการตัดแบ่งคลิปถ้าสมมติมันมีการที่ต้องตัดต่อคลิปตรงกลางเราก็เพียงแค่ขยับหัวสามเหลี่ยมข้างบนเนี่ยนะคะไปตำแหน่งที่เราต้องการจะตัดคลิปแล้วก็เลือกจุด3จุดตรงนี้นะคะเพื่อเลือก split page คลิปก็จะถูกแบ่งออกเป็น2คลิปแล้วนะคะอันนี้ถ้าเกิดเราอยากจะ insert หรือว่าเพิ่มคลิปวิดีโอในช่วงช่องว่างตรงนี้ก็ได้ข้อที่4นะคะการแทรกคลิปหรือว่าเพิ่ม stock footage ซึ่งใน Canva เนี่ยก็มีคลังของคลิปวิดีโออยู่อย่างเยอะแยะมากมายเลยนะคะเพียงแค่เลื่อนไปที่แถบเมนูทางด้านซ้ายก่อนนะคะเลือกไปที่วิดีโอนะคะนี่ก็จำเป็นที่ต้องใช้คีย์เวิร์ดในการค้นหาเช่นเดียวกับภาพนิ่งเลยนะคะหลังจากนั้นถ้ามีคลิปวิดีโอที่เราชอบแล้วนะคะเพียงแค่ลากมาใส่ในไทม์ไลน์เลยนะคะในที่นี้คุณจะลากมาใส่ไว้ตรงกลางนะเป็นตรงกลางของคลิปเลยนะคะเหมือนกับอินเสิร์ตคลิปวิดีโอต่างๆเข้ามาขั้นในระหว่างคลิปของคุณน้ำนะคะหลังจากนั้นเนี่ย
ี่ยคลิปเนี่ยก็ยังสามารถที่จะตัดแต่งได้นะคะในแบบ split page ข้อที่5นะคะการเปลี่ยนฉากหรือว่าใส่ transition เพียงแค่เราเข้าไปที่ timeline นะคะแล้วก็กดเครื่องหมายบวกมันจะมีสัญลักษณ์เล็กๆอยู่ข้างล่างนะคะก็คลิกเข้าไปตรงนั้นเลยก็จะเป็นสิ่งที่เรียกว่า transition นะคะหรือว่าการเปลี่ยนเฟรมเปลี่ยนฉากให้มันมีความสมูทหรือว่ามีความน่าสนใจมากขึ้นนะจะเห็นได้ว่า Canva เนี่ยจะมีการอัปเดตซอฟต์แวร์อยู่ตลอดเวลาเลยนะคะอย่างอันนี้ก็อัปเดตในส่วนของ transition ตัวใหม่นะก็ลองไปใช้กันดูได้นะคะถ้าเราอยากจะใช้ transition ที่เหมือนกันตลอดคลิปเนี่ยนะคะก็สามารถที่จะเลือก apply between all page นะคะหรือว่าเลือกทั้งหมดเลยมันก็จะเป็น transition ในแบบเดียวกันทั้งหมดนะคะหรือว่าจะค่อยๆเปลี่ยนทีละอันก็ได้อย่างนี้คุณน้ำจะเลือกเป็นแบบ dislope นะคะมันก็จะมีความแบบ smooth นะในการเปลี่ยนเฟรมข้อที่6นะคะการแทรกเฟรมใหม่นะถ้าสมมติใครอยากจะแบบเพิ่มอาจจะเป็นคลิปวิดีโอหรือว่าภาพนิ่งหรือใดๆก็แล้วแต่เนี่ยเราก็เพียงแค่จิ้มเข้าไปที่ตรงปุ่ม transition เลยนะคะที่เราเปลี่ยนมาแล้วเนี่ยหรือเครื่องหมายบวกค่ะมันก็จะเพิ่มเฟรมเป็นหน้าเปล่ามาให้เราแล้วนะในที่นี้เราจะลบเทมเพลตออกไปนะคะแล้วก็ใส่เป็นแบบคลิปวิดีโอปกติเทคนิคที่7นะคะการใส่ตัวหนังสือลงบนคลิปในแบบง่ายๆเลยนะคะคุณน้ำมักจะชอบให้ใช้คีย์ลัดนะเพราะว่ามันจะทำให้เราเนี่ยทำงานได้ไวนะคะให้กดที่ตัว T ได้เลยนะเราจะเห็นว่ามันจะมีแถบเครื่องมือด้านบนขึ้นมานะคะพร้อมกับเป็นกล่องข้อความให้เราเนี่ยพิมพ์ข้อความใส่เข้าไปนะหรือถ้าเกิดใครรู้สึกไม่มีไอเดียก็สามารถใช้ข้อความสำเร็จรูปได้นะคะเข้าไปที่ตัว T นะหรือว่า text ข้างๆนะคะเทคนิคไอเดียที่8นะคะการทำโลเตอร์ในแบบง่ายๆโลเตอร์เนี่ยจะเป็นเหมือนกราฟิกที่ใส่ข้อความแนะนำชื่อในตอนต้นคลิปให้เข้าไปที่ line and shape ของ element ได้เลยคะลองเลือกมาสัก1 shape ก็ได้นะแล้วก็เอาไปซ้อนไว้หลังข้อความหลังจากนั้นนะคะก็ลองเปลี่ยนสีแล้วก็ลองปรับtransparent นะหรือความโปร่งใสสักเล็กน้อยนะใครที่ไม่เข้าใจเครื่องมือในส่วนนี้นะคะสามารถที่จะย้อนไปดู10เครื่องมือพื้นฐานใน Canva ได้นะคะหลังจากนั้นก็จะเปลี่ยนสีแล้วก็จัด composition หรือพิมพ์เว็บไซต์เข้าไปเห็นไหมคะมันก็จะเป็นในลักษณะกราฟิกในแบบนี้ก็จะทำให้คลิปนะคะหรือว่าชื่อหรือข้อความของเราเนี่ยมีความโดดเด่นมากยิ่งขึ้นนะในส่วนนี้เราจะเรียกมันว่า lower third นั่นเองข้อที่9นะคะการใส่แอนิเมชันให้กับวัตถุนะคะจะเห็นได้ว่าโลเวอร์เทิร์นของเราเนี่ยมันอยู่นิ่งๆเลยนะดูไม่น่าสนใจนะคะเพียงแค่เราเลือกมันเลยนะแล้วก็กดไปที่ Animate นะคะด้านบนขวาเราก็จะเห็นว่ามันมีแท็บ Animation เนี่ยขึ้นมามากมายเลยนะคะแล้วก็มีให้เราเลือกด้วยนะว่าจะเป็นแบบทั้งหน้าหรือว่า Animation เฉพาะ Element ในที่นี้คุณน้ำเลือกเป็นแบบ Page Animation นะคะแล้วก็ลองเลือกใส่ดูเลยนะว่าอยากใหเร้าใจแค่ไหนนะคะก็จะเพิ่มความน่าสนใจได้มากขึ้นนะแต่ว่าการใส่เอฟเฟกต์ก็ควรใส่ให้มันพอดีเนาะนะคะเราสามารถที่จะกดพรีวิวได้นะคะที่มุมขวาบนนะก็จะเห็นคลิปที่พรีวิวขึ้นมาประมาณนี้เลยอันนี้คือน้ำก้อมาแก้นิดนึงใส่มาแบบสไลด์ที่ปกติสวยๆแล้วกันนะคะตามกันทันอยู่ไหมคะเราไปกันถึงข้อที่10แล้วนะคะอย่างรวดเร็วเลยนะนั่นคือการทำ color overlay นะหรือเปลี่ยนสีคลิปในแบบง่ายๆนะใครว่า Canva ทำไม่ได้นะวันนี้คุณน้ำมีเทคนิคมาฝากกันนะคะก็เดี๋ยวลองให้กดตัว R นะคะ R เนี่ยก็คือ rectangle นะคะหรือว่าสี่เหลี่ยมนะมันก็จะมีสี่เหลี่ยมปรากฏขึ้นมาหรือว่าใครไม่ถนัดจะกดจาก line and shape ก็ได้ก็จะมีสี่เหลี่ยมขึ้นมาเนาะหลังจากนั้นเนี่ยคุณน้ำจะลากสี่เหลี่ยมนะให้เต็มเฟรมของคลิปวิดีโอเลยนะคะแล้วก็เปลี่ยนสีและใช้ transition นะคะฟังดีๆนะเปลี่ยนสีและใช้ transition นะคะหลังจากนั้นเราก็สามารถที่จะทดลองเปลี่ยนเป็นสีต่างๆได้นะตามโทนคลิปวิดีโอที่เราต้องการเลยไปต่อกันถึงเทคนิคที่11แล้วนะคะใส่องค์ประกอบแอนิเมชันในคลิปแน่นอนว่า Canva เนี่ยเป็นสุดยอดแห่งคลังแบบพวก element หรือว่าองค์ประกอบอยู่แล้วนะคะโดยเฉพาะ animation ด้วยนะเพียงแค่เราเลือกไปที่ปุ่ม element นะและลองพิมพ์คำว่า animation ก็ได้นะคะที่เป็นไฟล์เคลื่อนไหวนะคะแล้วก็สามารถลากมาแต่งเติมในคลิปได้เลยเห็นไหมคะโอ้โหดูจบคลิปเนี่ยหลายๆคนน่าจะมีคลิปวิดีโอที่น่าสนใจออกมาได้แล้วมากมายนะสามารถที่จะขยับปรับแต่งหรือใช้เป็นลูกเล่นนะคะในคลิปต่างๆก็ได้นะเพิ่มความน่าสนใจไปต่อกันที่เทคนิคข้อ12เลยนะคะหลายๆคนน่าจะอยากรู้มากๆเลยนั่นคือการแทรกคลิปวิดีโอประกอบคำบรรยายนะหรือการบรรยายของเรานั่นเองนะแบบอารมณ์ว่า insert ภาพอะนะคะประมาณนี้คุณน้ำจะยกตัวอย่างนะคะเป็นภาพในคลังแล้วกันนะก็ลองเซิร์ชหานะคะรูปภาพวิดีโอสักอันนึงนะแล้วก็ลองมาปรับแต่งขนาดนะคะก็สามารถที่จะแปะลงบนคลิปวิดีโอของเราได้เลยเห็นไหมคะมันง่ายมากๆเลยจริงๆนะ Canva เนี่ยแน่นอนว่าคลิปวิดีโอข้างบนที่เรามาแปะเนี่ยนะคะเขาก็จะเล่นไปตามความยาวของคลิปวิดีโอหลักของเรานะคะ
ไปต่อกันที่เทคนิคที่13นะคะการแทรกเพลงประกอบหรือว่าตัดซาวด์นั่นเองนะคะถ้าเรามีเพลงประกอบเนี่ยก็สามารถที่จะเข้าที่อัปโหลดได้นะแต่ว่าถ้าจะใช้ในคลังของ Canva เนี่ยนะคะสามารถที่จะเข้าไปได้ที่ Audio เลยนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยสามารถจะกดฟังเพลงนะแล้วก็ลากเพลงมาที่ไทม์ไลน์เลยนะคะมันจะปรากฏเป็นไทม์ไลน์ในบรรทัดที่2นะและสามารถที่จะเลื่อนเพลงได้นะคะว่าจะเอาแบบในท่อนไหนทีนี้เมื่อก่อนเนี่ยมันสามารถใส่ได้แค่แทร็กเดียวเนาะแต่เดี๋ยวนี้นะคะ Canva เขาอัปเดตแล้วนะสามารถใส่เพลงได้มากกว่า1แทร็กนะคะเราก็ลองลากอันที่2ใส่มาเลยนะจะต่อกันหรือว่าจะให้เขาขึ้นเป็นบรรทัดที่2ก็ได้นะคะแต่ว่าอันเนี้ยเสียงเพลงก็จะซ้อนกันอยู่นะมันจะเล่น2เพลงพร้อมๆกันนะคะอันนี้ก็ลองเปิดฟังแล้วก็ระวังกันด้วยนะคะในส่วนของการตัดซาวด์เนี่ยก็จะคล้ายๆกับคลิปวิดีโอเลยนั่นก็คือเราสามารถที่จะยืดหดนะคะในส่วนของหัวแล้วก็ส่วนของท้ายคลิปได้ด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นการตัดต่อเสียงหรือว่ามิวสิกในแบบง่ายๆเลยนะคะใช้เครื่องมือในโปรแกรมของแบบอื่นๆขอนี้เลยนะคะแต่ว่าไปถึงกันที่ข้อรองสุดท้ายนะคะข้อที่14นะการเรคคอร์ดหรือว่าบันทึกตัวเรานะคะในการประกอบคลิปคำบรรยายอะไรประมาณนี้นะคะจริงๆหลายๆคนเนี่ยจะใช้ในการบรรยายสไลด์นะพวก presentation นะคะในส่วนของคลิปวิดีโอเองก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันนะคะเพียงเข้าไปที่แถบของวิดีโอนะคะหลังจากนั้นกด record yourself เลยนะแล้วก็สักพักติ้งมันก็จะขึ้นมาที่หน้านี้อันนี้ทุกคนไม่ต้องตกใจนะคะถ้าเกิดเห็นคุณน้ำในแบบที่ไม่ได้แต่งหน้านะแล้วก็กำลังนั่งตัดต่อคลิปวิดีโอนะให้กับทุกๆคนอยู่นะคะก็มาแบบเรียวๆเลยแล้วกันนะหลังจากนั้นนะคะให้โฟกัสไปที่ด้านขวามือกันก่อนดีกว่านะก็จะมีในส่วนของการตั้งค่ากล้องแล้วก็ตั้งค่าคลิปวิดีโอแล้วก็เราสามารถที่จะกดปุ่ม Record ได้เลยนะในการที่จะแบบบรรยายคลิปวิดีโอนี้หรือว่าบรรยาย Presentation นะคะถ้ารู้สึกว่าโอเคแล้วนะให้กดไปที่ Done เลยนะคะก็จะเห็นหน้าของคุณน้ำจืดๆนะคะติดตามไปด้วยนะคะหลังจากนั้นคลิปของเราเนี่ยมันจะมาอยู่ในแบบในอัปโหลดเลยนะคะแล้วก็พร้อมกับปรากฏในส่วนของหน้าคลิปวิดีโอนะในแบบรูปทรงของวงกลมนี้เลยซึ่งเราสามารถที่จะ move นะหรือว่าจะเปลี่ยนแปลงรูปร่างอะไรได้อีกนะคะเห็นลูกเล่นเพื่อที่จะนำไปต่อยอดไอเดียกันหรือยังคะหลังจากนั้นก็ลองพรีวิวคลิปวิดีโอทั้งหมดก่อนอันนี้คุณน้ำตัดเป็นแบบคร่าวๆนะคะทุกคนได้เห็นแบบภาพรวมของเครื่องมือนะคะข้อสุดท้ายเทคนิคสุดท้ายก็คือขั้นตอนของการ export ไฟล์มาใช้งานกันแล้วนะคะก็เลือกไปที่แชร์นะคะหรือว่าเมื่อกี้ที่ preview เนี่ยนะคะมันจะมีดาวน์โหลดนะเราจะกดที่ดาวน์โหลดก็ได้หรือจะปิดลงไปนะแล้วก็กดแชร์ทางด้านขวามือบนนะคะแล้วให้เลือกเป็น MP4 ด้วยนะคะให้ทุกคนลองให้ทุกคนเลือกเป็นไฟล์ MP4 วิดีโอด้วยนะรอเวลาสักครู่อย่าลืมเช็คไซส์เช็คขนาดให้ดีนะคะก่อนที่เราจะ export ไฟล์นะหลังจากดาวน์โหลดนะคะก็ลองเช็คนะรีเช็ควิดีโออีกครั้งนึงนี่ก็จะมาในแบบนี้นะคะก็อาจจะไม่ได้มีลำดับอะไรมากนะคะอยากให้ทุกคนได้เห็นภาพรวมนะแต่ว่าสิ่งสำคัญที่คุณน้ำต้องพูดเลยนั่นก็คือว่าเครื่องมือนะคะการตัดต่อคลิปวิดีโอหรือการทำสื่อใดๆก็แล้วแต่เครื่องมือเป็นเพียงส่วนหนึ่งนะเครื่องมือเป็นเพียงส่วนหนึ่งในการที่จะนำพาให้คลิปวิดีโอหรือสื่อของเราเนี่ยประสบความสำเร็จนะสิ่งที่เป็นหัวใจหลักสำคัญเลยก็คือสิ่งที่เรากำลังสื่อสารกับคนดูมากกว่านั่นก็คือคอนเทนต์นะคอนเทนต์หรือว่าโฟลว์ในการตัดเนี่ยนะคะรวมถึงเทคนิคใน Canva ต่างๆเนี่ย15อันเนี่ยคุณน้ำคัดมาให้ทุกคนสามารถตัดต่อในเบื้องต้นได้นะคะแต่ว่ามันยังมีเทคนิคที่น่าสนใจอื่นๆรวมถึงแนวคิดในการตัดต่อคลิปวิดีโอที่น่าสนใจมากมายนะก็อยากให้ทุกคนได้ติดตามกันในตอนต่อๆไปนะคะถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะมาเล่ากันอีกนะคะในส่วนของการตัดต่อคลิปวิดีโอนะคะขอบคุณมากๆสำหรับทุกๆคอมเมนต์ทุกการติดตามนะคะคุณน้ำอ่านอยู่เสมอเลยนะคะอยากให้ทุกท่านนะดูแลสุขภาพให้ดีด้วยนะคะแล้วก็หวังว่าดีไซน์มีเองเนี่ยนะคะจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยเหลือทุกท่านได้นะคะในเรื่องของงานดีไซน์หรือว่างานออกแบบสื่อไม่ว่าจะเป็นใช้ในการสร้างรายได้หรือใช้ในการสร้างแบรนด์นะแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะคะมาเปลี่ยนไอเดียเป็นดีไซน์และเพิ่มมูลค่าแบรนด์ได้ด้วยงานออกแบบกันกับดีไซน์มีค่ะ